โตแล้วไม่ร้องนะความเป็นผู้ใหญ่กำลังทำร้ายคุณอยู่หรือเปล่าตอนเด็กๆครับเวลาเรารู้สึกโกรธหรือเสียใจเรามักจะแสดงอารมณ์ออกมาทันทีแต่พอโตขึ้นมาสังคมได้คาดหวังให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับและหล่อหลอมให้เราเพิกเฉยต่อความรู้สึกภายในของตัวเองโตแล้วไม่ร้องนะโตแล้วต้องอดทนโตแล้วต้องเป็นมืออาชีพคำพูดเหล่านี้ครับทำให้เรารู้สึกว่าการระบายอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดถึงแม้ว่าการเก็บอารมณ์จะเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับการอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นแต่การเก็บกดความรู้สึกไว้และไม่ระบายออกมาเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นการทำร้ายเราทางอ้อมๆโดยไม่รู้ตัวครับงานวิจัยหนึ่งพบว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามักมีความโกรธที่ซ่อนเอาไว้อยู่ด้วยพอพวกเขามองว่าการระบายความรู้สึกเป็นเรื่องไร้สาระนะครับและไม่เป็นผู้ใหญ่เอาเสียเลยจนความโกรธที่เก็บไว้ย้อนมาทำร้ายเราเองกลายเป็นว่าเราโกรธตัวเองตำหนิตัวเองจนเกิดอาการซึมเศร้าในที่สุดนอกจากการเก็บความรู้สึกจะทำร้ายจิตใจแล้วนะครับยังทำร้ายสุขภาพกายของเราด้วยหลายๆคนครับคงเคยเครียดจนปวดท้องหรือรู้สึกผิดจนทานอะไรไม่ลงนะครับนั่นเป็นเพราะจิตใจและร่างกายมีความสัมพันธ์กันดังนั้นครับเรื่องเล็กๆอย่างการระบายอารมณ์ไม่เป็นก็นำไปสู่พฤติกรรมอันตรายต่อสุขภาพได้งานวิจัยจาก Harvard School of Public Health และ University of Rochester ได้สำรวจกลุ่มคนที่ไม่ชอบระบายอารมณ์ความรู้สึกจำนวน800คนนะครับและติดตามผลในอีก12ปีให้หลังพบว่าการเก็บความรู้สึกไว้ทำให้เราเสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง 30% และเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งถึง 70% เลยทีเดียวดังนั้นครับสิ่งที่เราควรทำคือการระบายอารมณ์ของเราออกมาโดยเริ่มต้นจากการเลิกมองข้ามและยอมรับกับความรู้สึกของตัวเองให้ได้เสียก่อนจากนั้นค่อยเดินหน้าหาทางออกไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับคู่กรณีบอกเล่าเรื่องให้ใครสักคนฟังจดบันทึกหรือระบายกับตัวเองสิ่งเหล่านี้ครับนอกจากจะช่วยให้เราได้ปลดปล่อยแล้วยังช่วยเปลี่ยนมุมมองของเราต่อปัญหาที่เราเผชิญอยู่ด้วยแม้เราจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จริงแต่เราก็ยังเหนื่อยได้อ่อนแอได้เพราะฉะนั้นครับก็อย่าลืมดูแลความรู้สึกของตัวเราเองในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะครับ